พรค่ะอายุ49ค่ะมาจากนอร์เวย์ค่ะก็เสิร์ชหาใน YouTube นะคะเพราะว่าอยากจะทำเนาะก็เลยเสิร์ชหาออกมาสวยอ่ะสวยกว่าตอนที่ก่อนที่จะทำมาเยอะก็เลยมั่นใจว่าตรงนี้น่าจะใช่ดีใจค่ะก็จะได้จ่ายถูกลงก็ต้องขอบคุณด็อกเตอร์นะคะที่ว่าให้โอกาสก็ดูมันก็มีหลายที่ใน YouTube ดูแล้วมันก็แบบดูจากหลายๆเคสแล้วดูจากคอมเมนต์ดูจากการสัมภาษณ์แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่กล้าพูดว่าเต็มร้อยเพราะว่ายังไม่ได้ทำใช่ไหมคะแต่ก็มั่นใจมากกว่า 80% บอกลาอะไรดีคะลาความแก่ความเหี่ยวตีนจ๋าตีนจ๋ากลัวกระเด็นติดเหมือนกันเนี่ยบ๊ายบายความแก่ค่ะยินดีนำเสนอประชาชนคนหนึ่งที่ขอเข้าร่วมโครงการจากการที่เธอเดินทางไกลมาจากประเทศนอร์เวย์อายุ48แล้วทำไมเธอดูแก่กว่าวัยต้องมารู้จักอาชีพที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอแก่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่อัมพรค่ะสวัสดีค่ะหัวเราะเลยเหรออาชีพอะไรที่ทำให้พี่อัมพรแก่ได้ขนาดนี้คะเริ่มต้นจากแม่ครัวฮะคือเปิดร้านอาหารแต่ต้องทำทุกอย่างเป็นแม่ครัวค่ะคุกกิ้งเองใช่ค่ะทำตั้งแต่อองเทรเมนคอร์สอย่าบอกว่าไปล้างจานเองด้วยนะด้วยค่ะล้างส้วมด้วยคือเริ่มแรกเราก็ต้องทำเองทุกอย่างก่อนที่จะจ้างคนเข้ามาเป็นผู้ช่วยเราใช่ไหมคะใช่ค่ะทำอาหารว่างทำอาหารหลักยืนล้างจานเองไปจ่ายกับข้าวเองคือทำทุกอย่างเตรียมอาหารเองจนกว่าจะได้อาหารหนึ่งจานออกไปเสิร์ฟใช่ค่ะแล้วก็ต้องเสิร์ฟเองด้วยใช่ไหมเสิร์ฟเองค่ะเป็นบางครั้งก็เรียกได้ว่าหาเงินจนเหี่ยวอะค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าอาชีพนี้ไม่ดีนะคะอาชีพนี้เนี่ยให้ได้บุญมากทำให้คนอิ่มอร่อยโดยเฉพาะอาหารที่เราทำเนี่ยประดิษฐ์ประดอยทำด้วยคุณภาพใช่ค่ะสะอาดปลอดภัยค่ะด้วยฝีมือด้วยประสบการณ์ด้วยหัวใจด้วยหัวใจด้วยวัสดุวัตถุเราพูดผิดด้วยวัตถุในการปรุงอาหารวัตถุดิบไงคะค่ะมันก็เช่นเดียวกับโครงการ Face Off ค่ะใช้หัวใจหลายดวงเพราะมีศัลยแพทย์หลายดวงค่ะโครงการ Face Off เนี่ยใช้หัวใจให้คนไทยไม่แก่แล้วไม่ขี้เหร่แล้วเหมือนกันเลยเราใช้ความปราณีตเราทำทุกอย่างให้คนไทยด้วยความสุขุมปราณีตด้วยประสบการณ์โดยเฉพาะเน้นเลยว่าเฉพาะศัลยแพทย์เท่านั้นนะคะที่มากประสบการณ์มากกว่า20ปีขึ้นไปค่ะไม่มีใครน้อยกว่า20ปีไม่ใช่อายุ20นะคะรายการผ่าตัดของพี่อัมพรที่ทำไปเนี่ยนะคะก็คือเก็บหนังตาบนเกลี่ยไขมันของตาบนให้มันเท่ากันที่เก็บหางตาตีนกานี้นะคะก็เก็บถุงใต้ตาล่างเสร็จแล้วก็ดูดไขมันตรงนี้จำได้ใช่ไหมเยอะมากเยอะมากจำได้เลยว่าเยอะมากเยอะมากไม่ใช่แค่ดูดแก้มดูดเนียนด้วยห้อยเยอะถูกต้องค่ะแล้วยังมีการดึงคอด้วยค่ะคอสวยขึ้นนะสวยขึ้นไม่มีทางสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นไม่มีทางไม่มีอะไรห้อยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คือมันห้อยมันดูแก่เนาะห้อยนะออกปีกด้วยแล้วหางคิ้วมันตกกว่านี้จริงปะตกเยอะค่ะหางตาไม่ต้องพูดแล้วว่ามหาตกครึ่งตาเลยตกหายไปครึ่งตาแล้วก็แทบจะตาสองข้างไม่เท่ากันด้วยค่ะหนังตาชั้นบนเนี่ยเขาเรียกว่าตาหลายเหล่าเต็งข้างนึงมี 3-4 เหล่าเต็งเนาะค่ะอีกข้างนึงก็คือแบบ2เหล่าเต็งครึ่งแล้วมีไขมันมากองทับกันมันทำให้กลายเป็นคุณยาย
คุณป้าลืมสิ่งสำคัญไปแล้วหรือเปล่าคะแต่ก่อนเนี้ยพี่อมพรยิ้มเป็นยังไงคะไม่อยากยิ้มค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะเวลายิ้มแล้วมันขึ้นมาเยอะทั้งหน้าทั้งแก้มออกมาหมดเลยใช่ค่ะแต่ก่อนนี้นะคะคุณพี่อมพรยิ้มเนี่ยข้างขวาหนักกว่าข้างซ้ายหน่อยนะคะยิ้มขึ้นมาปุ๊บอ่ะยิ้มสิตอนนี้เห็นไหมตอนนี้กลายเป็นรักยิ้มละจากเดิมเป็นอะไรเดิมเป็นร่องน้ำหมากเชื่อมโยงกับร่องแก้มคือร่องแก้มกับร่องน้ำหมากเขารักสามัคคีปองดองกันมากเขามาเชื่อมโยงกันยาวมานี่แล้วยังมีญาติโกโหติกาของร่องน้ำหมากเขามาแจมด้วยเขามาแซมตรงนี้ญาติเยอะญาติเยอะค่ะเขาก็มาแซมมาเป็นร่องลึกบุ๋มตรงนี้คนขี้เหร่จะหมดไปคนแก่จะหมดไปเพราะดร.สุตินจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะ 100% 100% ว้าวภูมิใจเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยเนาะโดยเฉพาะอาจารย์หมอทีมศัลยแพทย์สุดยอดค่ะที่สุดที่สุดอัตัดเสร็จปุ๊บ2คืนเท่านั้นกลับบ้านเลยค่ะเป็นมนุษย์ปกติไม่ใช่มัมมี่ไม่มีการพันหน้าเหมือนต่างประเทศบางประเทศนะจริงไหมคอนเฟิร์มไหมคะหลายคนอาจจะแบบว่าพี่จะต้องพันหน้ากลับบ้านแล้วพี่ทำยังไงคุณพี่คะอย่าเข้าใจผิดทุกคนสระเผาสระผมเป็นปกติกลับบ้านใช่ค่ะแล้วคนที่บ้านไม่รู้ด้วยใช่หรือเปล่าถ้าไม่บอกก็คือไม่รู้ก็ถามว่าเป็นยังไงอะอาจจะมีนิดหน่อยมันวนอยู่แต่ก็ธรรมดาหลังผ่าตัดเสร็จบางคนดึงคิ้วดึงหน้าผากคลายกล้ามเนื้อระหว่างหัวคิ้วบางคนเพิ่มด้วยการยุบโหนกแก้มตัดกรามเสริมจมูกเยอะมากค่ะทำครั้งเดียวจบภายใน 5-8 ชั่วโมงดึงหน้าอย่างเดียวก็3ชั่วโมงเคลียร์คลิปนี้ให้ความรู้กับประชาชนเพิ่มขึ้นด้วยดีไหมค่ะกลับไปถึงบ้านปุ๊บไม่มีใครรู้เลยถ้าเราไม่บอกจริงไหมไม่รู้ค่ะเริ่มเข้าที่1อาทิตย์ผ่านไปเริ่มเห็นแววสวยแล้วทีเนี้ยเริ่มยุบบวมเข้าที่ทุกคนชมว่าไงบ้างดูดีขึ้นหน้าตึงก็ลูกสาวบอกไม่ใช่ลูกสาวหลานไงบอกว่าหน้าเด็กกว่าลูกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยลูกสาวคนโตอายุ24ลูกแซวว่าหน้าเด็กกว่าลูกแล้วนะค่ะโอ้ my god หลานบอกหน้าเด็กกว่าลูกแล้วอุ๊ยกูปลื้มสุดๆเลยสิเพราะว่าหลายคู่แล้วนะคะแม่ลูกเนี่ยเขาบอกเขาไม่อยากเดินกับแม่แล้วแม่ทำเฟสออฟเสร็จแล้วเนี่ยลูกแก่กว่าแม่อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหรอใช่ค่ะสามีอนุญาตหรือไม่อนุญาตก่อนมาทำเอาตรงๆเลยไม่ตอนแรกเลยเขาก็ไม่ค่อยจะสนับสนุนสนับสนุนเท่าไหร่ค่ะห้ามปรามไหมขู่จะเลิกไหมถ้าเป็นไม่ไม่เลิกไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่เขาคือมาดูโรงพยาบาลมาด้วยเลยใช่ค่ะมาด้วยสามีมาด้วยแล้วก็ฝรั่งนะคะพอมาเห็นเนาะสถานที่สถานพยาบาลแล้วเขาก็เห็นบางสิ่งบางอย่างที่มีการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับโรคเขายิ่งมั่นใจมากจริงไหมคะค่ะมั่นใจเขาเลยยินยอมและยินดีเขายินยอมก็บอกว่าทำไปเลยทำไปเลยตอนแรกพี่จะไม่ทำให้เขาบอกว่าทำไปเลยโอเคทำไปเลยด็อกเตอร์ได้ไอเดียละพาเขามาสิคะพามาดูให้ดูแล้วรู้รอดไปเลยนะพอพามาถึงปุ๊บจบปิดประตูทุกสิ่งอย่างค่ะเคลียร์ชัดเจนมากโรงพยาบาลใหญ่โตมากเห็นแค่เจ้าหน้าที่พยาบาลอาจารย์หมอระดับหลักร้อยเชื่อเหลือเกินว่าเขาต้องเกิดความเชื่อมั่นมากใช่ค่ะพามาค่ะดร.สุตินยินดีให้โอกาสทุกท่านนะคะโอเคสามีเห็นแล้วปลื้มยังไงบ้างคะสามีก็บอกพอใจดูดีขึ้นเขาก็ยิ้มอะค่ะเขาเป็นคนจะไม่ค่อยพูดเยอะแล้วเขากุ๊บกิ๊บกับเราเยอะขึ้นเปล่าเป็นเรื่องปกติอ๋อเหรอเขารักเรามากขึ้นไหมก็บอกรักทุกวันแล้วค่ะบอกรักทุกวันแต่มันต้องมีอะไรที่เปลี่ยนไปกว่าเดิมบางทีก็เราเหี่ยวน้อยลงอ่ะหลังผ่าตัดเขาก็บอกรักทุกวันอ๋อก่อนหน้าก่อนผ่าตัดก่อนนั้นก็ไม่ค่อยอาทิตย์ละวันหรือเปล่าคะน้อยมากจริงเหรอตอนนี้บอกรักก็บอกเออขึ้นทุกวันอันนี้ส่งของการเข้าร่วมโครงการ Face Off เพื่อส่งเสริมระดับมาตรฐานของศัลยกรรมไทยให้ดังกว่าเดิมไปทั่วโลกช่วยชาติใช่ไหมในครั้งนี้ช่วยเยอะมากภูมิใจไหมคะภูมิใจค่ะที่เป็นส่วนที่ยินดีให้ดร.สัมภาษณ์ความรู้สึกยามที่มีความสุขแบบนี้แล้วเนี่ยเราช่วยชาติอยู่ใช่ปะใช่ค่ะโอเคหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมต้องสัมภาษณ์กันเรากำลังส่งเสริมสนับสนุนโครงการนี้นะคะเพราะโครงการนี้ทำเพื่อประเทศไทย
ต้องไหมคะใช่ค่ะและเพื่อประชาชนแบบนี้คนนี้ชื่ออัมพรที่มีความสุขและชีวิตเปลี่ยนไปค่ะอันนี้ส่งนี้ขอให้มีความสุขมากๆขอบคุณให้สุขภาพแข็งแรงคู่กับใบหน้าใหม่อย่าให้อ้วนขึ้นนะเดี๋ยวไขมันมาอีกค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะกลับไปแล้วส่งข่าวด้วยนะสวัสดีค่ะดูเป็นความพอใจว่าคุณพอใจที่จะสวยเพิ่มไหมเด็กขึ้นค่ะตลาดสวยต้องดร.เซปิงค่ะ